แต่จะห้ามความเสื่อมความสูญความสลายตัวได้นี่ภูก็เป็นอย่างนี้ศพอื่นก็เป็นอย่างนี้ตัวพวกเราเองก็จะเป็นอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่ผิดคนทุกคนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นสัตว์ทุกตัวเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นสภาพของวัตถุธาตุต่างๆเป็นอย่างนั้นตรงตามความเป็นจริงทุกอย่างซึ่งมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกยากนักที่จะคิดอย่างนี้ที่จะเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าทรงสอนกฎของธรรมดาซึ่งคนทั้งหลายได้เกิดมาแล้วด้วยอำนาจกิเลสตัณหาเขาปิดบังใจไม่ยอมรับนับถือกฎธรรมดานี่ลิงดำทำไมเรียกชื่อทะเลลิงดำบอกนี่ฉันกราบสัจธรรมแบบนี้แล้วเธอกราบแบบไหนบอกผมก็กราบยายฟูก็ให้ท่านก็หันไปหัวเราะกักกักกักบอกเออนี่นากลัวจะล่อเขาหลายศพแล้วที่บอกก็รับหลายศพทุกศพท่านก็รับที่ว่าท่านศพยายฟูนี่เป็นศพสุดท้ายผมกราบศพก็ให้แล้วครับถามว่าบาปไหมพ่อท่านก็บอกไม่บาปหรอกเรากราบทำไมมีใครเขาบังคับให้กราบแล้วก็ไม่มีใครเขามาจ้างให้เรากราบเนี่ยเขาจ้างให้เรากราบแต่ไปกราบก็ไปรับจ้างแล้วก็บาปอันนี้เรากราบไม่มีอะไรจะบาปการกราบกันไหวไม่ใช่ของบาปทำเถอะแต่ว่าเธอกราบผิดแต่ต้องกราบใหม่เมื่อกายทรงบอกเอาครับผมจะกราบใหม่กราบให้ทั่วก็เลยกราบอีกก่อนที่จะกราบท่านก็ถามเอาใครกราบผิดตอนเนี่ยกราบใหม่กราบให้มันถูกมีพระสิบองค์กว่ากราบผิดเหมือนกันวันนี้สุดก็ต้องกราบกันใหม่พอกราบลงไปแล้วคนนั้นพอกราบไปสามครั้งปีพายเขาก็บรรเลงไอ้เพลงอะไรเพลงมอนร้องไห้ไอ้เพลงนี้มันโหยหวนฉันก็เลยนั่งนิ่งตอนนิ่งเข้าเป็นสมาธิพิจารณาธาตุของยายฟูว่าสภาพของยายฟูที่มันเป็นตัวสลายในที่สุดยายฟูปันพรุ่งนี้เขาก็จะเผาไอ้ร่างกายทั้งร่างที่เราเคยเห็นมันก็จะเป็นอากาศธาตุไม่มีตัวไม่ตนมีสภาพว่างจิตตกขั้นสูงระดับฌาน4เลยได้อากาศสารัญจายตนะในอรูปฌานใกล้แวะได้อรูปฌานเบื้องต้นพอได้อรูปฌานเบื้องต้นพอวิภาคเขามันเลงจบฉันก็ลืมตาเสร็จหลวงพ่อท่านก็ยิ้มบอกมีประโยชน์นี้ไอ้ลิงดำนี่อรูปฌานเป็นของยากนี่เพราะอาศัยแก่เจริญกสิณเอาภาพของยายฟูมาจับให้ติดตาท่านที่แกมองไม่เห็นก็กวาดภาพได้ชัดเจนแจ่มใสเราพิจารณาเห็นสภาพที่สูญเสียไปในวันพรุ่งนี้สภาพของยายฟูร่างกายจะไม่ปรากฏจะเป็นอากาศจะท่าสูญไปจิตตกอยู่ในอารมณ์ของฌาน4ประเภทนี้เขาเรียกว่าได้อากาศานัญจายตนะนั่นเหลืออีก3อันคือวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะในวสัญญาสัญนาสัญญายตนะเธอจงทำกรรมฐานอีก4กองนี้จัดเป็นอุปฌานให้ได้เสร็จภายใน1เดือนนะแล้วประโยชน์ใหญ่ในวันข้างหน้าในการเจริญวิปัสสนาญาณจะให้ผลใหญ่สำหรับเธอเพราะว่าผลใหญ่อันนี้จะปรากฏแก่เธอได้ถึงที่สุดในเมื่อเธอผ่านพรรษาที่20ไปแล้วนี่เป็นพยากรณ์วาระที่สองนี่ท่านผู้ฟังเห็นไหมว่าปฏิปทาของพระที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือหลวงพ่อปานไหว้ศพท่านทั้งหลายถ้าไปไหว้ศพก็จงไหว้ตามนี้นะอย่าไหว้ตามประเพณีมันจะไม่เกิดประโยชน์ไหนๆเราจะลงทุนไหว้ทั้งทีก็ไหว้ให้มันเกิดประโยชน์โสติผลให้เป็นปัจจัยของตนต่อไปในภายหน้าดีไม่ดีท่านไหว้เป็นอย่างนี้อาจจะถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ก็ได้ใครจะรู้ไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ฉันอวดวิเศษไม่ใช่ฉันอวดรู้หรือไม่ใช่ฉันเป็นผู้เข้าถึงพระนิพพานแต่ก็รู้ได้ที่ไหนว่าคนเราเนี่ยท่านทั้งหลายจะนึกว่าท่านไม่ใช่พระคนฟังเนี่ยไม่ใช่พระอะไรอะไรก็ดีสู้พระไม่ได้อย่างนั้นเลยถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ผิดนี่ฉันจะเล่าเรื่องผู้หญิงที่เก่งกว่าพระให้ฟังเอาไหมนะฟังไหมไม่ต้องถามนะวันนี้พูดคนเดียวนี่แอบไปถามชาวบ้านที่ไหนคนฟังถ้าตอบมาอีกตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เรื่องแล้วไอ้เสียงมันอยู่ในเทปอะไรจะเล่าให้ฟังคนหนึ่งชื่อเขียนจะไม่ดีนะยายเขียนแต่ว่าแกเขียนหนังสือไม่เป็นแต่ทำไมพ่อแม่ดันไปชื่อเขียนก็ไม่รู้แกอยู่อำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากพวกฉันขึ้นกรรมฐานกันแล้วประมาณเดือนเศษแกก็มาขึ้นกรรมฐานเป็นวันพฤหัส
ไอ้วันพฤหัสเนี่ยเป็นวันครูท่านในพรรษาแล้วมีคนมาขึ้นกรรมฐานไม่ขาดพวกต่างจังหวัดมักจะมากันเรื่อยๆเมื่อมากันแล้วขึ้นกรรมฐานแล้วก็จะอยู่ฝึกกับหลวงพ่อปานประมาณ7วันบ้าง15วันบ้างบางคนก็ถึงเดือนบ้างนั่นก็ภาระในการกินอยู่หลับนอนก็เป็นเรื่องของหลวงพ่อปานท่านรับเลี้ยงคนทุกประเภทคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนไปเยี่ยมท่านคนไปศึกษาพระกรรมฐานคนทำงานท่านเลี้ยงทั้งนั้นข้าวของท่านมีเป็นฉางๆท่านไม่มีนาแต่ว่าชาวบ้านเขาให้ท่านเพราะว่าเขารู้ว่าท่านเลี้ยงพระเลี้ยงคนทุกประเภทให้กับข้าวของทะเลก็มาจากจังหวัดสมุทรสาครบ้างมาจากสะพานปลาที่กรุงเทพบ้างมาเป็นลำลำเรือทีเดียวน้ำปลานี้อย่างดีดินลงไปใส่ถ้วยติดข้างถ้วยจะเป็นคราบติดข้างถ้วยอย่างหัวน้ำปลาแท้ๆก็ให้เป็นสิบสิบหายเพียงแค่ไม่มีกับข้าวอะไรเอาน้ำปลาราดๆลงไปข้าวร้อนๆเท่านี้ก็กินอร่อยนี่ก็ให้อย่างดีเพราะว่าหมายความว่าต้องของที่เขากินกันไอ้ของอะไรก็ตามแต่ก็ทำกินเองแล้วมันก็ดีฉันเคยไปที่จังหวัดสมุทรสาครเขาบอกให้น้ำปลาลูกเขยยายพ่วงนำไปตามบ้านทำน้ำปลาพอขึ้นไปบนบ้านก็ถามว่าเฮ้ยน้ำปลาอย่างดีที่มึงทำกินเองมีไหมวะไอ้เพื่อนเขาก็บอกว่ามีหายเดียวเลยเอาน้ำถามทำไมบอกจะถวายหลวงพ่อเขาก็เลยบอกเอาอย่างดีที่ขายไปก็แล้วกันคนนั้นบอกไม่ได้มึงต้องเอาน้ำปลาอย่างดีที่มึงทำกินมามีหายเดียวก็เอาหายเดียวมึงทำกินใหม่ที่วันนี้หลวงพ่อนานๆจะมาเอาสักทีท่านก็ไม่ได้มาเรียกอะไรกูจะถวายท่านกูใบกูมีสี่หายกูถวายหมดพวกมึงก็ต้องถวายบ้างถามเขาว่าน้ำปลาอย่างดีที่เขาขายนี่ก็ดีแล้วเขาบอกไม่ดีแล้วครับสู้น้ำปลาที่มันทำกินเองไม่ได้มันทำอย่างดีจริงๆได้เนื้อได้หนังมากนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้ของที่เขาทำกินเองน้ำปลาที่เขาถวายหลวงพ่อให้ของมาจากบางช้างมาพูดมาพร้าวเยอะแยะข้าวก็ออกมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างจังหวัดอ่างทองบ้างจังหวัดอยุธยาบ้างเปลี่ยนหลายสิบเวียนเขาให้กันเขาปลื้มเฉพาะชาวจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าเป็นงานวัดเขาให้ปีละสิบเวียนเฉพาะข้าวสารเฉพาะงานวัดเฉพาะท่านตั้งหลวงครูเลี้ยงนี่อันนี้เป็นปฏิปทาหนึ่ง ท่านเลี้ยงไม่อั้นจ่ายเท่าไรไม่สำคัญไม่รู้ว่าท่านเอาเงินมาจากไหนท่านบอกว่าท่านคนได้มาจากทานบารมีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฐินท่านทอดทุกปีท่านแนะนำฉันว่าเงินอย่าเก็บนะลูกนะพยายามทอดกฐินทุกปีสงเคราะห์การบวชพระทุกปีเราจะใกล้พระนิพพานและถึงพระนิพพานในโดดเร็วถ้าไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดการทอดกฐินนี่อันนี้สูงมากท่านบอกว่าอันที่ทอดกฐินโดยเฉพาะตายแล้วเป็นเทวดา500ชาติคือหมดจากเทวดาหมดอายุแล้วก็เกิดหมดอายุแล้วก็เกิดเป็นเทวดา500วาระแล้วตายจากเทวดาไปไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้เป็นพระมหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีเป็นอนุเศรษฐีและเป็นกษัตริย์บดีอย่างละ500ชาตินี่ท่านบอกว่าอานิสงส์ทอดกฐินให้ประโยชน์มากคนที่เขาร่ำรวยเนี่ยเขาทอดกฐินได้ทั้งนั้นแหละคนที่ไม่ได้ทอดกฐินรวยก็ไม่มากแค่กษัตริย์บดีก็เต็มกลืนแล้วแต่คนที่มีทรัพย์สมบัติมากๆมหาศาลส่วนมากเป็นอานิสงส์กฐินนี่ฉันก็เลยถือเป็นประเพณีปฏิบัติมาจนกระทั่งบัดนี้ฉันชอบทอดกฐินตอนคนเดียวไม่ไหวฉันก็ชวนชาวบ้านแล้วก็ฉันก็ชอบบวชละใครเข้ามาขอให้ฉันบวชฉันก็บวชให้เป็นเจ้าภาพเท่าที่ฉันจะพึงทำได้ฉันทำมาเมื่อก่อนป่วยถึง14ปีปีสุดท้ายฉันบวชพระ50องค์เยอะปีแรกสตาร์ท7องค์บวชพระหน้าศพทำบุญหน้าเผาโยมทำโยมผู้ชายต่อจากปีนั้นมาฉันก็บวชพระเลยทวีขึ้นทุกปีเป็น10องค์มา15มา20ปีสุดท้ายที่ฉันได้พักเพราะป่วย50องค์บวชเต็มคราบเลยตอนนั้นมันหาเงินหาทองง่ายแต่ว่าเวลาจะบวชพระจะทำงานฉันก็ไม่มีทุนบางทีฉันก็มี100บาท เมื่อทำเข้าจริงๆชาวบ้านเขารู้ว่าฉันทำเนี่ยฉันได้เท่าไรฉันประกาศเลยในบัญชีถวายพระเท่าไรเหลือเท่าไรคนเหลือจะเอาไปทำอะไรฉันประกาศไอ้ปีต้นๆก็รู้สึกว่าหนักใจอยู่บ้างพอปีสุดท้ายดีจริงๆต่อมาเบาใจเขาช่วยกันเต็มไม้เต็มหน่วยข้าวปลาอาหารไม่ต้องหาเขาหามกันมาเสร็จ
มีเกณฑ์ละครบางปีก็มีด้วยแต่ไม่ได้หาแล้วก็มาช่วยกันเงินทองเขาไม่เอาเขาช่วยจริงๆแต่ความจริงฉันไม่ปรารถนาไอ้เกณฑ์ละครแต่เขาจะมาเล่นมันจะว่ายังไงครับให้เขาช่วยเป็นอย่างอื่นเขาบอกว่าเขาไม่มีความรู้เขาต้องการช่วยอย่างนั้นฉันก็ตามใจนี่ว่าจัดว่าเป็นปฏิปทาของพ่อเอาแล้วเล่าเรื่องอย่าเขียนต่อไปนะเลอะเทอะหมดเลอะเทอะออกนอกรูนอกทางไม่ได้คนแก่เป็นเลอะเทอะยายเขียนแกมาเจริญกรรมฐานกับหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็ให้แกเจริญอนาปานุสติกรรมฐานควบพุทธานุสติกรรมฐานควบกสิณสามอย่างอนาปานุสติกรรมฐานคือพิจารณาลมหายใจเข้าออกให้รู้ว่าลมเข้าลมออกหายใจสั้นหรือหายใจยาวพุทธานุสติกรรมฐานคือเวลาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานควบกรรมฐานสองอย่างแล้วก็ให้พิจารณาเพ่งรูปพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งให้จับตามองให้จำได้หลับตาไปเวลาภาวนาให้นึกถึงภาพพระองค์นั้นด้วยอันนี้เป็นกสิณนี่ท่านฉลาดท่านโบราณท่านฉลาดแต่โดยมากท่านสอนกรรมฐานแบบนี้ถ้าคนมีอัธยาศัยไม่เฉพาะท่านให้กรรมฐานคราวเดียวสามอย่างร่วมกันนั่นเป็นเหตุให้ได้สมาธิได้ง่ายเพราะการเพ่งภาพกสิณและการจับลมหายใจเข้าออกอันนี้เราต้องสองอย่างในเป็นสภาพของฌานสี่ทั้งคู่เมื่อยายเขียนอำเภอบางประมาแกมาขึ้นกับหลวงพ่อปานแล้วก็หลับตาไอ้หลับตาตอนต้นบอกสมาทานแล้วก็หลับตาแต่กันแล้วก็ลืมตาขึ้นท่านก็บอกว่ามาเขียนพยายามก่อนนะมาเขียนจะได้ดีภายในไม่ช้าเนี่ยถ้ารู้ด้วยรู้จริงๆนี่ยมเขียนคนนั้นแกมันจะเดินร่วมกับหลวงพ่อปานคือฝึกอยู่ที่วัดสามวันหลวงพ่อปานก็บอกว่าไม่เขียนกลับบ้านได้แล้วก็ทำเองได้แล้วถ้าวันหลังถ้ามีอะไรสงสัยข้องใจแล้วก็ไม่เขียนมาถามฉันได้เดี๋ยวให้ลูกเขียนถือหนังสือมาถามก็ได้แต่นั่นว่าฉันจะอธิบายให้ไปเขียนไม่ต้องไปมาบ่อยๆก็ไปมาลำบากไอ้สมัยนั้นเรือยงเรือยนมันไม่ค่อยจะมีหรอกจะไปทีก็มีเรืออยู่เวรเดียวออกแต่เช้าถ้าไม่ทันอีลำนั้นก็ต้องพายเรือไปหรือไม่ก็ต้องเดินไปถ้าพายเรือไปก็หมายความตั้งแต่เช้าตรู่จนต้องค่ำเลยจะถึงอำเภอบางประมาถ้าเดินตั้งแต่เช้าก็จะถึงก็บ่ายก็เดินลัดทุ่งได้ไอ้มันเป็นอย่างนั้นสมัยนั้นรถเรือหายากเมื่อเขียนก็กลับบ้านก็อยู่ในตลาดอำเภอบางประมาพอกลับมาแล้วไปสัก7วันเสร็จๆได้ก็กระลูกเขามาตามหลวงพ่อปานเขามาเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าเห็นแม่ไม่ออกมาจากห้องเขาเรียกเท่าไรแม่ก็ไม่ได้ยินนี่ก็เลยช่วยกันงัดประตูเข้าไปปรากฏว่าแม่นั่งสมาธิเฉยหายใจก็เกือบไม่หายใจหายใจลมละลวยน้อยหลวงพ่อปานถามว่านี่ใครไปแตะต้องร่างกายมาแล้วเปล่าเขาบอกว่าเปล่าบอกว่านี้แล้วท่านก็บอกให้กลับก่อนบอกพรุ่งนี้ฉันจะไปวันนั้นท่านก็เป่าหมู่เทวฤทธิ์บอกว่าวันนี้ยายเขียนไปเที่ยวพระจุลามณีคนขึ้นกรรมฐานผู้หญิงไปเที่ยวได้แล้วไปพระจุลามณีใครจะไปดูเขียนเที่ยวบ้างเอาก็แล้วทุกคนอยากรู้ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ติดตามท่านไปประมาณ100เศษเป็นนั้นว่าเจ้าของบ้านไม่มีสถานที่รับรองต้องไปพักวัดฝนหงตรงกับอำเภอบางประมาแล้วท่านก็พักอยู่ที่นั่นท่านบอกว่าตั้งแต่วันเธอเห็นว่าแม่เธอไม่ตื่นนั่งไม่ตื่นไม่รู้สึกครบ7วันเมื่อไรให้เธอมาบอกฉันได้เช้าบอกคณะลูก ท่านไปพักที่ไหนก็ลาบเกิดกับวัดนั้นคนไปหามากมายไอ้วัดนั้นกำลังจะสร้างศาลาท่านก็เลยโปรเปบอกบุญสร้างศาลาส่งกว่าจะกลับก็ได้เงินให้วัดนั้น10,000สมัยนั้น10,000ก็เรียบร้อยศาลาสร้างไม่เหลือหมายความไม่มีอะไรจะเหลือสร้างอีกแล้วเงิน10,000เยอะแยะเหลือแหละไม่เหมือนสมัยนี้ศาลาหลังตั้งหลายแสนสมัยโน้นจริงๆศาลาบางหลังเขาสร้าง2,000-3,000ก็เสร็จแต่หลังนั้นเมื่อหลวงพ่อปานไปเขาแล้วเขาก็เลยขยายแผ่นไปหลายแบบขยายหน้าขยายหลังกลายเป็นเงิน10,000 บาทพอดี เมื่อถึงวันที่7ลูกชายของยมเขียนก็ข้ามาบอกหลวงพ่อปานบอกว่าวันนี้เป็นครบวันที่7แล้วครับ
ท่านก็บอกพวกเราไปดูกันไม่รู้ว่าไปดูอะไรเมื่อท่านข้ามเรือไปพวกเราก็ข้ามตามฉันก็ไปด้วยทุกคนก็ไปพระที่นั่นก็ไปพระเจ้าของวัดก็ไปชาวบ้านเยอะแยะโอ้ล้นหลามวันนั้นตลาดอำเภอบางประมาข้าวแกงขายรวยคนมายิ่งก็ดูงานวัดซะอีกเขาบอกว่าที่อำเภอบางประมาเนี่ยไม่เคยมีคนมากเท่านี้มีงานอะไรอะไรประจำปีก็ไม่เคยมีคนมากขนาดคนมากจริงๆเขายิ่งรู้ว่าหลวงพ่อปานไปด้วยอย่างนั้นปล่อยกันใหญ่เมื่อท่านข้ามไปแล้วท่านก็สั่งให้ลูกสาวต้มข้าวต้มให้เละทีเดียวแล้วอาหารก็อย่าใช้เป็นชิ้นเอาอาหารอ่อนๆในปลาตายๆแล้วก็เนี่ยต้มลงไปด้วยให้เป็นอาหารเพื่อข้าวต้มข้าวต้มปลาเพราะว่าเครื่องปรุงที่เหนียวเหนียวแข็งๆห้ามใจเด็ดขาดเขาก็ถามว่าโจ๊กได้ไหมเขารับลูกชายเขาถามบอกมีโจ๊กก็ดีเขาก็เลยไปจับโจ๊กเขาไว้พอประมาณบ่ายสักหนึ่งโมงแกเขียงก็รู้สึกตัวลืมตาขึ้นพอเห็นหลวงพ่อปานแกก็ก้มลงกราบหลวงพ่อก็บอกว่าโยมรับทานข้าวต้มไปก่อนร่างกายจะได้มีกำลัง เพราะร่างกายไม่ขาดอาหารมา7วันแล้วแกก็บอกว่าเป็นไรเจ้าค่ะอีฉันอิ่มเจ้าค่ะอิ่มใจเหลือเกินท่านก็ไม่ยอมท่านให้รับทานโจ๊กแกก็รีบกินเพราะแกกลัวจะไม่ได้คุยกับหลวงพ่อปานรีบกินเสร็จหลวงพ่อปานก็ถามเรื่องราวว่าโยมเรื่องราวมันไปยังไงมายังไงยังได้นั่งหลับตาไปถึง7วันอย่างนี้ความจริงแล้วไม่ใช่ท่านไม่รู้ท่านรู้แต่ก็อยากจะให้โยมเนี่ยก็เล่าให้ฟังแล้วคนอื่นจะได้รู้ตามความจริงจากปากคำของแกเองโยมเข็งแกก็เล่าฟังบอกว่าฉันก็มาปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสั่งเดียวกันพิจารณาลมหายใจเขาออกภาวนาให้ใจเข้าว่าพุทธให้ใจออกว่าโธแล้วก็เพ่งรูปพระพุทธเจ้ารูปพระพุทธรูปจำเขาไว้นี่ตอนวันนั้นรู้สึกว่ารูปจะแจ่มใสรูปพระที่เพ่งไว้หลับตาเห็นภาพแจ่มใสกลายสภาพเป็นประกายพลึบแววพราวสวยสดงดงามมีอารมณ์ตั้งมั่นไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าฌานนะเข้าถึงระดับฌานเมื่อมีอารมณ์ตั้งมั่นดีแล้วก็ปรากฏว่ามีพระสงฆ์องค์หนึ่งรูปร่างสวยมากอายุประมาณ30ปีเดินถือดอกบัวมา3ดอกมาถึงก็มาชวนเราถามว่าโยมจะไปไหว้พระจุฬามุนีไหมเขาก็บอกว่าอยากจะไปเยอะค่ะแต่ว่าไปไม่ได้ถ้าท่านบอกว่าถ้าโยมจะไปแล้วก็อาตมาจะพาไปแกก็ตกลงแกก็จับมือพาจุงไปจุงไปตามทางบอกว่าทางใหญ่ขาวสะอาดขึ้นไปเขตพระจุฬามณีพอขึ้นไปถึงแล้วก็พาเข้าไปในภายในพระจุฬามณีภายในเจดีย์นะเข้าไปในนั้นท่านบอกว่าจะเข้าไปไหว้พระเกี่ยวแก้วของพระพุทธเจ้าพอเข้าไปแล้วแทนที่จะเห็นเขี้ยวแก้วเป็นเขี้ยวธรรมดากลับไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งมีฉับพันรังสีรัศมีหกประการแจ่มใสสวยสดงดงามบอกว่าดูแพรวพราวสวยงามมากดูแล้วไม่อิ่มไม่เบื่อก็เข้าไปถวายนมัสการรูปพระพุทธปฏิมากรและรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าหรืออาจจะเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าจริงๆก็ได้ทรงแย้มพระโอษฐ์บอกว่าสวยงามมากเหลือเกินเห็นพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมันนั่งชมพระบารมีอยู่พักหนึ่งเห็นบรรดาพระทั้งหลายเข้าไปนมัสการพระแต่ละองค์มีเนื้อเป็นแก้วสดใสมีรัศมีกายสว่างพระประเดี๋ยวหนึ่งพระองค์ที่พาไปก็ชวนออกไปข้างนอกบอกว่าประเดี๋ยวบรรดาพรหมและเทวดาทั้งหลายจะเข้ามาสักการโยมออกประชุมข้างนอกเถอะก็พาแกมานั่งอยู่ที่มุมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระจุฬามณีเห็นบอกว่าพระจุฬามณีสีหลากสวยสดงามประดับประดาแพรวพราวด้วยแก้วพื้นก็เป็นแก้วถ้าประเดี๋ยวเดียวเทวดาและพรหมทั้งหลายต่างก็มากันเป็นกลุ่มๆมานมัสการพระพุทธเจ้ารู้สึกว่ารัศมีกายสว่างสวัยมากเครื่องประดับกายก็สวยสดงามมองหรือแต่ดูเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจ
มองไม่อิ่มไม่เบื่อแต่ละคนสวยสดงดงามจริงๆท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเดินมาเฉียดแกใกล้ๆแกก็หันมายิ้มทุกคนยิ้มเหมือนกันแต่แกก็บอกว่าแกไม่อยากมองดูตัวแกตัวแกมันสวยไม่เท่าเขามองก็เพลิดเพลินทั้งผู้หญิงผู้ชายหาคนแก่ไม่ได้มีแต่คนหนุ่มเท่านั้นพอนั่งอยู่สักครู่เดียวพระองค์นั้นก็บอกว่าโยมกลับเถอะเวลานี้ที่เมืองมนุษย์7วันแล้วร่างกายจะทนไม่ไหวแกขออยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งพระองค์นั้นท่านก็บอกไม่ได้หรอกโยมอยู่ไม่ได้ร่างกายจะทนไม่ไหวเวลานี้มัน7วันเข้าไปแล้วต้องรีบไปแล้วแกก็พาจูงกลับมาตอนนี้ท่านทั้งหลายผู้ฟังคงจะสงสัยว่าพระทำไมจูงมือผู้หญิงได้แต่ความจริงภาพที่เป็นทิพย์อันนั้นไม่เป็นอัมบัติเพราะว่าจิตใจที่จะเกิดราคะจริตมีความกำหนัดในระหว่างเพศจะไม่ปรากฏอันนี้ขอให้เข้าใจไว้อย่านึกว่าอะไรๆที่เขาห้ามในเมืองมนุษย์ในเวลาสภาพเป็นผีแล้วก็ห้ามเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามในพระองค์นั้นถ้าไม่มีจิตกำหนัดพระองค์นั้นจะเป็นใครก็ทราบไม่ได้นี่เป็นอันว่าการปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่ว่าจะทำได้ดีแต่พระแต่ความจริงกันแล้วทวัดตามความจริงคนที่ได้ความดีรวดเร็วจริงๆนั่นก็คือผู้หญิงผู้หญิงไม่รู้สึกว่าได้เปรียบจริงๆพวกฉันเมื่อเวลาเห็นผู้หญิงมาขึ้นกรรมฐานพวกเราก็พากันยกนิ้วเพราะว่าตัวเด่นมาอีกแล้วเพราะแต่ละคนที่เป็นผู้หญิงโดยมากนำไปปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกตามแบบตามแผนเพราะกรรมฐานเนี่ยถ้าจะปฏิบัติได้ดีจริงๆนะต้องปฏิบัติแบบโง่ๆไม่ใช่คนอวดฉลาดผู้ชายเนี่ยโดยมากมักจะเป็นคนโง่แกมหญิงเป็นคนอวดฉลาดถือว่าตัวได้บวชบ้างมีความรู้เรียกว่ายาวไม่แค่หางอึ่ง แต่ว่าคิดว่ารู้มากอวดวิเศษคิดหน่อยคิดนี่ครูสอนอย่างนี้ก็ทำอย่างโน้นครูสอนอย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็เรียกว่าไปไม่ได้ไกลมันแบบการเดินทางไอ้เดินไม่ตรงทะแวะโน้นแวะนี่มันจะไปถึงปลายทางได้ยังไงสำหรับพวกผู้หญิงมีอารมณ์ดีอยู่สองอย่างคือหนึ่งผู้หญิงไม่รู้อะไรมามากเมื่อครูสอนยังไงปฏิบัติตามนั้นและการที่สองการตัดสินใจโดยฉับพลันการตัดสินใจเด็ดขาดผู้หญิงดีกว่าผู้ชายนี่เป็นปกตินะตามธรรมดาเป็นปกติเรื่องการตัดสินใจเฉพาะหน้าฉับพลันผู้หญิงรวดเร็วกว่าผู้ชายมาก อาจจะตัดสินใจอะไรก็ตามยังเด็ดขาดคิดอยากจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวฉันฆ่าตัวตายฉันก็ยังได้คิดอยากจะด่าใครมีการถนนทุนทางไม่ด่าดักอย่างนี้ก็ทำได้ผู้ชายทำไม่ได้ไอ้ที่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนามผู้หญิงว่าเป็นคนเลวแสดงเห็นว่าผู้หญิงตัดสินใจได้รวดเร็วฉับพลันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะการที่ไม่ทะนงตนไม่อวดรู้ไม่อวดประสิทธิ์นั่นแหละครูสอนยังไงปฏิบัติตามนั้นอย่างนี้จะเป็นเหตุให้เข้าถึงสมะสูงได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นอารมณ์อันหนึ่งที่ผู้หญิงจะพึงได้ฉะนั้นส่วนมากการปฏิบัติกรรมฐานผู้หญิงมักจะได้ดีกว่าผู้ชายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมถะนะด้านฌานถ้าได้มีปัสนาญาณผู้หญิงเองก็มีความทุกข์มากกว่าผู้ชายเพราะภาระทางบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงการเลี้ยงลูกการดูแลความเป็นอยู่พอกินและไม่พอกินภายในบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงผู้หญิงจิตเป็นทุกข์อยู่เป็นปกติเมื่อให้พิจารณาตามทุกข์ในทุกขาริยสัจผู้หญิงย่อมจะเห็นทุกได้ง่ายนี่เป็นความดีของผู้หญิงที่เป็นกำไรอย่างยิ่งในการปฏิบัติพระกรรมฐานไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้จะไปยกย่องสรรเสริญเกินพอดีที่ประสบมานั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เล่าถึงปฏิปทาคือลูกศิษย์ของท่านตอนหนึ่งตอนนี้ต่อไปฉันจะเล่าเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่สำหรับปฏิปทาของหลวงพ่อปานเอากันแต่เพียงบางเรื่องนะเพราะว่าเทปมันก็จนจะหมดลงไปแล้วเหลืออีกประมาณหน้าไอ้สองหน้าครึ่งก็จะหมดตอนนี้ก็จะเล่ากันบางตอนไอ้เล่ากันไปจริงๆมันไม่จบเรื่องของพ่อปานเยอะแยะตอนนี้ปฏิปทาอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อสมัยฉันบวช
เห็นจะเป็นย่างคำบรรษาที่สองฉันจำได้ระหว่างนั้นก็เป็นเวลาตีสองคือเอางี้ก่อนในตอนต้นเขาทางวัดไหลจังหวัดลพบุรีมีรูปหล่อพระศรีอานิยะเมตไตรเขากล่าวกันว่าพระศรีอานมาเกิดแล้วเวลาตายก็กระดูกเป็นทองแดงตอนนี้เขาตั้งใจจะหล่อรูปท่านหล่อเท่าไรหลอมเท่าไรเท่าไรก็ทองแดงก็ไม่ได้ลายจนกระทั่งถึงเวลาฉันเพลพระไปฉันเพลก็มีช่างคนหนึ่งมาอาสาหล่อพอพระไปฉันเพลกลับลงมาปรากฏว่ารูปท่านหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาว่าอย่างนั้นตามประวัตินะและในช่างที่รับอาสานี้เขาท่านกล่าวว่าเป็นวิษณุกรรมเทพบุตรเป็นนายช่างของพระอินทร์ข้อนี้จะเป็นข้อเท็จจริงประการใดฉันไม่ทราบประวัติเขาเขียนไว้อย่างนั้นนี่ก็นำรูปพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยไปที่วัดบานองโครูปหล่อของพระศรีอานนี่หนักมากเฉพาะท่านต้องยกถึง4 คน 4 คนนี่ก็หลังยืดไม่ไหวเขาหล่อเป็น2 ตอนองค์ท่านเขาก็หามขึ้นไปทั้ง4 คนคนเดียวไม่มีทางจะขยับคืนวันนั้นเวลา2 ตีหลวงพ่อปานให้ได้เชิดคนรับใช้ไปปลุกฉันตอนนั้นฉันอยู่ในป่าช้าพระเชิดบอกว่าหลวงพ่อปานต้องการพบตัวเวลานี้ท่านนั่งอยู่ที่ศาลาการเรียนที่เขาตั้งพระศรีอริยเมตไตรฉันก็เข้าไปหาท่านผมสบงทรงจีวรผ้าสังฆาฏิเรียบร้อยไปถึงก็ไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเอาทุกทีมาหรือเปล่าบอกว่ามาครับเพราะว่าสงสัยท่านพ่อสั่งเวลาดึกๆฉันมักจะถือดอกไม้ทุกเทียนมาด้วยเท่าที่จะพึงจะหาได้ท่านก็บอกจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยสิฉันจะทำอะไรให้ดูเมื่อจุดธูปเสร็จท่านอธิษฐานว่าได้เดชะบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้ ถ้าต่อไปข้าพเจ้าจะได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการแล้วขออำนาจพระศรีรัตนตรัยและเทพเจ้าทั้งหลายจงบันดาลให้ข้าพเจ้ายกพระศรีอานนี้ขึ้นและให้เบารู้สึกเบาไม่หนักถ้าข้าพเจ้าจะได้ไม่ได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการขออย่าให้ยกพระศรีอานนี้ขึ้นเลยพระท่านอธิษฐานเสร็จท่านก็นั่งคุกเข่า2 มือช้อนแท่นยกขึ้นได้เบาที่สุดคล้ายๆเรายกหมอนนุ่นเบาๆเมื่อท่านอธิษฐานเสร็จท่านก็บอกให้ฉันอธิษฐานบ้างให้อธิษฐานตามแบบท่านฉันอธิษฐานแล้วฉันก็นั่งช้อนไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นท่านก็บอกว่าลุกยืนขึ้นบารมีแกมันยังต่ำกว่าข้าพอลุกยืนขึ้นพอจับ2 มือพอนิดเดียวขยับขึ้นมาเบาเวงชูขึ้นชูลงได้ตามสบายท่านก็บอกว่าเอ้าแกปรารถนาพระโพธิญาณอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจฉันก็ว่าตามท่านต่อมาท่านบอกว่าเอ๊ะไอ้แกนี่อายุมันเท่าไหร่จะตายวะนี่แกลองอธิษฐานยกพระศรีอานดิความจริงท่านรู้แต่ว่าท่านมันยังไม่มีเหตุที่จะต้องบอกว่าฉันจะต้องตายวันนั้นที่สุดท่านก็ให้อธิษฐานมาอธิษฐานแล้วก็ยกเข้าไป1 2 3จนกระทั่ง21 22 23 24 25 26ยกไม่ขึ้นจะตายปีไหนอายุเท่าไหร่ให้ยกขึ้นพอถึงอายุ27ยกขึ้นเบาเวงเลยทีเดียวตายกดว่าต้องตายอายุ27แน่ท่านก็ถามว่าเสียดายชีวิตไหมบอกไม่เสียดายครับผมพอใจแล้วผมคิดว่าอายุ27ก็พอแล้วอีกตั้งหลายปีเวลานี้ผมได้ฌานสมาบัติพอสมควรแล้วครับผมพอใจท่านก็บอกว่ามันยังน้อยนักยังไม่ควรจะตายถ้าเรามีชีวิตมากเกินขึ้นไปอีกแล้วก็สามารถบำเพ็ญบารมีขึ้นสูงกว่านี้การบำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิเราจะไปหวังบำเพ็ญบารมีต่อในการเป็นเทวดาและเป็นพรหมนั้นไม่มีทางไม่เหมือนสาวกภูมิสาวกภูมิสามารถจะบำเพ็ญบารมีต่อบนสวรรค์และในพรหมโลกได้แต่ว่าถ้าบำเพ็ญบารมีเพื่อพระพุทธภูมิแล้วจะบำเพ็ญบารมีนอกจากความเป็นมนุษย์ไม่ได้ฉะนั้นก่อนที่เราจะตายบารมีใดที่ยังอ่อนอยู่ก็ควรจะส่งเสริมให้ครบถ้วนบริบูรณ์ถึงแม้ว่าจะไม่เต็มก็ให้ใกล้เต็มเข้าไปทนลำบากเอา
เพื่อพระพุทธภูมิเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อการปฏิบัติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็เพื่อจะทำลายความทุกข์บำรุงสุขให้แก่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกหรือชี้ช่องบอกทางให้พ้นอบายภูมิเป็นอย่างน้อยแล้วก็แนะนำให้เข้าถึงพระนิพพานเป็นที่สุดในที่สุดก็อธิษฐานตามท่านแล้วก็ไม่ใช่อธิษฐานนะก็ตั้งใจจะปฏิบัติตามท่านท่านก็บอกว่าเอางี้อายุ27แกต้องตายแน่ความจริงฉันรู้แต่มันไม่มีเหตุที่จะพึงบอกพอดีข้าพระที่อ่านมาจะให้แกเธอยกอาจจะบอกเฉยๆเธออาจจะไม่เชื่อก็ได้วิธีต่ออายุทำอย่างนี้นะให้ปล่อยปลาเพราะกรรมมันไม่หนักนักให้ปล่อยปลาปลาที่จะถูกฆ่าเนี่ยเขาเอามาขายเขาจับมาแล้วเขาจะมาแกงเขาก็ซื้อปล่อยตัวหนึ่งต่อชีวิตได้หนึ่งปีทำไมอย่างนั้น